ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรฝนโบกรพัทรัชารีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสมุจรินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าระเวศสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัสีว่าน้องมัสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าศึกคึกคักร่าเริงรายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเราศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสกเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความโศกแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับรถหันหน้าสู่พระนครเจตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกเสด็จไปหาพระเวสสันดรพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัสีทรงซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นไห้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบทรวงฝ่าพระหัตถ์รูปหลังไปมาทรงกันแสงครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศความคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาพระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางพุทธสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้า
ไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัสสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลื่อมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัสสีถวายบังคมพระนางพุทธีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลื่อมเขามาพระนางมัสสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัสสีทรงคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัสสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นก็สลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงวีดวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บันลือลั่นมหาปฐพีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสกเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้งหกพระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกครพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกครพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้งหกพระองค์กษัตริย์ทั้งหกพระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนบกกระพัดตกท่ามกลางสมาคมประญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บันลือลั่นเกิดความอัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยทรงรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาผู้พระราชนัดดาพระนางมัสสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางพุทธีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัสสีให้ครองราชสมบัติ